สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทิศสมปองขอเคลียร์หลังชาวเน็ตหมดศรัทธาหลังรับแอบชอบบุ๋มปนัดดากลายเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นมาทันทีหลังทิศสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองพระนักเทศชื่อดังหลังไปเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์สารภาพว่าแอบชอบพิธีกรชื่อดังอย่างบุ๋มปนัดดาซึ่งในรายการยังมีการเซอร์ไพรส์ให้บุ๋มวิดีโอคอลมาคุยกับทิศสมปองสดๆทำเอาทิศสมปองเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่งานนี้เล่นเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่นทั้งมองว่าหมดศรัทธาไม่เหมาะสมที่ทิศสมปองจะแอบชอบสีกาตั้งแต่อยู่ในผ้าเหลืองล่าสุดเมื่อวันที่6มกราคม2565ทิศสมปองก็ได้ไลฟ์สดกับอีทโปงลางสะออนงานนี้เลยได้มีโอกาสชี้แจงเรื่องนี้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยก็เป็นเหมือนพี่สาวต้นหอมเนี่ยก็เหมือนเพื่อนแอนอรดีก็เหมือนหลานใช่ครับไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆพี่อีทถามย้ำว่าจริงๆหรือทิศสมปองตอบย้ำว่าจริงๆครับไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆให้ดูลูกตาได้เลยคนที่จะคิดคือคนที่อีก2ปีที่ว่าจะแต่งงานเชิญชวนทุกท่านไปงานแต่งแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่งแบบ7วัน7คืนไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ